ไม่ได้อยากถามแต่แค่อยากรู้ว่าเธอยังรักฉันไหมพี่ตั๊กผมว่าพี่ต้องตรวจได้แล้วนะเดี๋ยวก็ขึ้นไส้เดี๋ยวก็ปวดท้องอีกอ่ะก็ไม่เหลือพี่คือวานพี่ว่ามันถึงเวลาแล้วอ่ะผมฟังได้ Fatal Heart Sound มีเสียงหัวใจเต้นอยู่ในท้องพี่พี่ตั๊กนี่พี่มีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดเมื่อไหร่7เดือนที่แล้วตอนที่เราไปผัดเป็นไงให้ผมช่วยนะครับแล้วลิปสติกบนหน้าผมเนี่ยไม่รู้ของใครนะครับนี่รู้ยังว่าของใครครบแล้วพี่ท้องมา28วีคแล้วนี่มัน7เดือนแล้วนะพี่ทำไมพี่ไม่บอกผมเลยอ่ะคือพี่ก็รับเองไม่ได้มาสักพักหนึ่งแล้วแล้วพี่ก็กลัวว่าวานจะรับไม่ได้เราเก็บเรื่องนี้เป็นความลับไปอีกสักพักได้ไหมอ่ะวานผมกลัวผมยังไม่พร้อมเป้งครับผมขอคุยด้วยได้ไหมครับนี่อะไรผมถามหน่อยครับพี่ไทยเขารู้ไหมครับว่าพี่ธารตะวันเป็นคนชนรู้ดิรู้แต่แรกแล้วมีอะไรเหรอคือคืนที่มาตกครับที่พี่นอนถอดเสื้ออยู่บนดอยอ่ะน้องๆขับรถไปเถอะเดี๋ยวไม่ทันได้ๆพี่ไปโอ้ยพี่ไทย
ขาเป็นไรพี่ผมเหมือนเห็นพี่ไทยอ่ะมีอาการขาบวมมากเลยครับทั้งที่ก่อนนั้นก็ยังปกติอยู่เลยอ่ะบวมเหมือนคนเดินเยอะครับพี่แล้วผมก็เหมือนเห็นพี่ไทยที่สนามแข่งรถวันที่พี่ธนวัลเกือบโดนยางรถทับครับก็ไทยเพิ่งมากรุงเทพวันนี้แต่ผมมันเห็นจริงๆนะพี่ผมก็เลยสงสัยว่าพี่ไทยเขาคิดจะทำร้ายพี่ธนวัลหรือเปล่าเห็นจริงเหรอจริงๆครับโทรเลยดีกว่าฮัลโหลครับพี่ธนวัลผมกลับมากรุงเทพนะครับพี่กำลังรออยู่พอดีเลยอ่ะพี่อยากเจอน้องมากๆเลยอ่ะบ้านน้องอยู่ที่ไหนอ่ะพี่ขับรถไปรับน้องที่บ้านได้นะงั้นเดี๋ยวผมส่งโลเคชั่นบ้านให้พี่แล้วกันได้งั้นเจอกันนะวันอาทิตย์ที่31ไทยอยู่บ้านป่ะแม่ไทยก็ขึ้นไปเที่ยวดอยนะเป็นอาทิตย์น่ะไปขึ้นดอยใช่ๆทำไมเหรอเป้งมีอะไรหรือเปล่าเปล่าเปล่าครับผมถามเฉยๆครับแม่ๆเดี๋ยวเป้งโทรกลับนะมันไม่อยู่แม่บอกไปขึ้นดอยพี่ถึงหลักฐานมันจะลอยๆอ่ะแต่ผมว่าระวังไว้ก่อนก็ดีนะครับพ่อกับแม่ผมเสียตั้งนานแล้วครับผมเลยอยู่กับแค่น้องสาว2คนต้องลองไปทั้งพ่อทั้งแม่กับน้องลองผิดลองถูกอยู่คนเดียวแต่มันก็สนุกดีนะพี่ไอ้ทิวมึงอยู่กับพี่ธนวัลปะเปล่าธนวัลออกไปสุสานกับพี่ไทยทำไมอ่ะพี่ธนวัลออกไปสุสานกับพี่ไทยครับพี่มาที่นี่บ่อยเหรอครับเห็นขับรถมาคล่องเชียวพ่อแม่พี่ก็อยู่ที่นี่เหมือนกันนี่ไงหลุมพ่อแม่พี่อยู่ใกล้น้องขิมเลยนะพี่อธิษฐานให้พ่อแม่พี่ดูแลน้องคิมแล้วต่อไปเนี้ยถ้าน้องขาดเหลืออะไรหรือว่าน้องอยากให้พี่ช่วยอะไรบอกได้เลยนะพี่จะดูแลน้องต่อจากเป้งเองคือจริงๆแล้วอ่ะพี่ควรจะรับผิดชอบมานานแล้วอ่ะถ้าพี่รู้ความจริงรู้สึกผิดมากอะแต่พี่ก็ขอบคุณน้องมากจริงๆนะที่น้องยังให้โอกาสพี่พี่ขอบคุณนะพี่ไม่ต้องรู้สึกผิดแล้วนะครับมันหมดเวลาแล้วยังไงอะชีวิตคนเราต้องดำเนินต่อจริงไหมแค่พี่ไหว้หลุมศพน้องผมอะแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วนะครับงั้นเราถ่ายรูปกันหน่อยไหมครับได้พ่อแม่พี่กลัวอะไรหรือเปล่าคือพี่นึกถึงเรื่องที่ไม่ดีนิดหน่อยอ่ะเอ้ยพี่ธนวัลครับวิวตรงนี้สวยมากเลยอ่ะครับตรงนั้นนะครับไปถ่ายรูปไหมล่ะเดี๋ยวพี่ถ่ายให้หนึ่ง
ตองเฮ้ยสวยจริงเว้ยงั้นพี่ทานตะวันถ่ายไหมครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ถ่ายโหนะครับ1 2มันยังไม่ค่อยสวยเลยครับพี่เดี๋ยวพี่ขยับนิดนึงได้ป่ะฮะได้ดินั่นแหละฮะยิ้มด้วยนะขอขยับอีกนิดนึงได้ป่ะครับกูเจอไทยแล้วเต่า